สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะรายการรักเมืองไทยเป็นประจำนะคะทุกๆต้นเดือนเลยนะคะกับโครงการอาสาตาจราจรที่มูลนิธิรักเมืองไทยร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN 2นำเสนอรายการรักเมืองไทยอยากให้ทุกๆท่านนะคะมีความปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลตอนนี้หยุดยาวทีเดียวนะคะเราอยากให้ทุกๆชีวิตนะคะที่จะเดินทางกลับบ้านมีความปลอดภัยและวันนี้ค่ะวิทยากรรับเชิญประจำของเราเลยนะคะคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะไม่อยากคุยถามเรื่องตัวเลขเลยค่ะคุณหมอค่ะเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นซีโร่ใช่ซีโร่เดทแต่มันไม่เคยแต่วันนี้มันบวก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 ไปเยอะมากยังไม่เข้าเทศกาลสงกรานต์เลยนะคะกำลังจะเข้ามันแสดงถึงว่าเรายังไม่ได้ลดความรุนแรงเลยคือยังไม่ลดความประมาทเรายังไม่สามารถควบคุมค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะการเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยได้ลงมาตามเป้าของที่รัฐบาลนั่นเลยนะแล้วเราก็ติดอันดับโลกด้วยนะคะเรื่องอุบัติเหตุและการเสียชีวิตเนี่ยต้องเลยเนี่ยเรามาดูข้อมูลกันเบื้องต้นนะอันนี้ไม่ใช่ข้อมูล 100% นะตัวเลขของสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะว่าเราต้องสูญเสียชีวิตแล้วทรัพย์สินของคนไปนะคะอันนี้เราทำมาถึงวันที่3เมษายนนะครับแต่ว่ามันก็รวมมกราคมกุมภามีนา3เดือนเต็มๆแล้วบวกอีก3วันนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ตัวเลขเกือบๆ300มั้ยใช่200เท่าไหร่อ่ะก็เกือบ300แล้วล่ะตอนนี้นะอีกไม่กี่10ก็จะ300แล้วอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเทศกาลที่ทุกๆคนจะกลับบ้านนะคะไปหาคนที่เรารักหาครอบครัวหาพ่อคุณแม่เข้าใจผิดนะว่าเฮ้ยสงกรานต์เนี่ยเวลาเราเดินทางกลับบ้านเนี่ยมันอันตรายนะจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยการเดินทางกลับบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้อันตรายแล้วคือบนถนนหลวงจากกรุงเทพไปจากแต่อยู่ในถนนที่เป็นถนนชนบทพอไปถึงบ้านแล้วสิตอนนี้แหละครับก็เริ่มดื่มไปฉลองไปอะไรแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกไม่ใส่ขับขี่ด้วยความมึนเมาขับขี่ด้วยความก็เรียกอะไรนะก็ประมาทเอาเป็นว่าค่ะพอเมาแล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ก็โอกาสที่เจออุบัติเหตุนะคะแล้วก็สูญเสียชีวิตก็เยอะมากคุณก้อยไม่ค่อยอยากใช้ต่อไปนี้ผมจะพยายามไม่ใช้คำว่าประมาทเพราะทุกคนบอกว่าแค่ประมาทเท่านั้นเองผมเลยแล้วจะใช้คำอะไรดีขาดจิตสำนึกคะไม่ใช่ขับขี่ด้วยความไม่รับผิดชอบเราต้องบอกอย่างนี้ว่า คุณไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบต่อใครตัวเองก่อนเลยหนึ่งตัวเองสองคนอื่นด้วยชนเพราะบางครั้งเนี่ยความไม่รับผิดชอบเวลาคุณขับรถไม่ดีเมาแล้วคุณขับรถเร็วนี่คือไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยนะค่ะเพราะว่าคุณไปทำร้ายสังคมคุณอาจทำให้พ่อแม่ของครอบครัวคนหนึ่งเนี่ยเขาสูญเสียหรือบางครั้งเนี่ยสูญเสียทั้งครอบครัวเลยและอุบัติเหตุจะมักเกิดกับมอเตอร์ไซค์ถูกต้องและมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกถูกต้องและที่เรามีข้อมูลส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดรอบๆบ้านนะ5-6กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดในถนนเลยเกิดเหมือนกันแต่น้อยนานๆทีก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินได้ร่วมกันกับทางกทมนะคะที่เป็นภาคีเครือข่ายต่างๆก็รณรงค์เรื่องกทมปลอดเหตุทั่วประเทศปลอดภัยพร้อมใจใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะคะท่านสุรชัยเนี่ยที่เป็นประธานของคณะกรรมการนะครับท่านมองเห็นถึงความปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเนี่ยเป็นสว.ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงนะแต่ด้วยจิตสำนึกในการเห็นปัญหาว่าเฮ้ยทำไมคนไทยเราได้ตายเยอะขนาดนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกกันทั้ง3ท่านเลยนะคะก็จะมีท่านผู้ว่าผู้ว่าด้วยชาติชาตินะคะท่านสุรชัยครับทีนี้คุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอวิทยาทีนี้ท่านเนี่ยก็พยายามที่จะบูรณาการเอาหลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมนี่ท่านไปได้หน่วยงานใหญ่อันนึงมานะครับที่มาทำเรื่องหมวกกันน็อกที่เนี่ยก็คือโรตารี่คุณก้อยคงรู้จักโรตารี่เนี่ยนะครับเขาก็เห็นชอบด้วยว่าเออเรื่องนี้มันเป็นความสูญเสียแล้วโรตารี่เนี่ยมีเครือข่ายทั่วประเทศ
ก็อันนี้เราก็จะเห็นพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นะมาร่วมรณรงค์ด้วยกันถูกต้องครับเนี่ยดีมากเลยครับแล้วถ้าอีกหน่อยเนี่ยท่านสามารถจะชวนองค์กรนู้นองค์กรนี้มาเยอะๆเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยมันมีจิตร่วมกันว่าเฮ้ยเนี่ยนะเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะในการขับขี่รถเนี่ยนั้นบริษัทอะไรทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะดูแลคนในบริษัทได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้คำว่าอย่างนั้นเพราะทำไมเจ้าหน้าที่เรามีน้อยเราต้องมาทำอาสาตาจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็หนักอยู่แล้วนะคะทุกอย่างลงตำรวจแล้วยิ่งปัจจุบันนี้นะโอ้ต้องเห็นใจตำรวจเลยทุกเรื่องนะเข้ามาตั้งแต่ยาเสพติดโจรผู้ร้ายอะไรจนมาถึงบนท้องถนนแล้วจะเอาแรงที่ไหนนะครับเนี่ยมาสู้ตรงนี้รัฐบาลเราก็มีน้อยก็ต้องใช้ทีมอาสาตาจราจรนี่แหละค่ะประชาชนเนี่ยที่อยู่บนท้องถนนที่เห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีตลอดหลักใหญ่ๆที่เราจับได้ก็คือว่าคนทำผิดไม่ใช่ไม่รู้ครับค่ะก้อยรู้ทำผิดเนี่ยท่านที่รู้เมาแล้วก็ไปขับรถเร็วแต่เขาเนี่ยรู้ว่าเขาไม่มีใครทำอะไรเขาได้เพราะว่าตำรวจมีน้อยนะหรือบางครั้งเนี่ยพอตำรวจเรียกไปเขารู้จักคนนู้นคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถรอดได้แต่ขณะนี้โซเชียลเนี่ยแรงมากนะครับถ้าโซเชียลจับได้คุณตายทั้งเป็นนี่เราใช้คอนเซ็ปต์นี้ก็ถูกสังคมนะคะลงโทษอย่ามาทำผิดบนท้องถนนเพราะคุณอาจจะโดนโซเชียลเนี่ยเอามาแชร์ค่ะความผิดบนท้องถนนของคุณแล้วพอโซเชียลแชร์แล้วลงโทษอันเนี้ยแรงกว่าศาลตัดสินนะเคยมีคนที่โดนไล่ออกจากงานเคยมีคนที่หมดอนาคตเพราะว่ามาทำผิดบนท้องถนนพฤติกรรมที่ไม่รักษากฎระเบียบวินัยนะคะนอกจากเรื่องหมวกกันน็อกแล้วยังมีอีกโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินได้จัดขึ้นมาเกิดจากการสังเกตของคณะนี่หรือว่าเอ๊ะทำไมข่าวเนี่ยรถดีรถจอดอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วรถมันชนข้างหลังตายมีข่าวเกือบทุกวันมันมืดไงคะอาจารย์แล้วมองไม่เห็นค่ะก็เลยมีแนวความคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ติดอะไรให้มันสะท้อนแสงซะนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายมีนะครับแต่อย่างว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยตัวกฎหมายบางทีบังคับไม่ได้หมดก็เลยมีต้องรณรงค์คือบางทีเขาจอดแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดไฟกระพริบเอาไว้นะคะก็อาจจะคิดว่าจอดรอนิดเดียวอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะรถก็วิ่งเข้ามาชนแล้วพอมันมืดเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีถนนที่ไฟไม่สาดไม่ได้ถึงนะคะมันก็ทำให้การมองเห็นในการขับขี่ก็ลำบากอยู่แล้วก็เพราะมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งข้างด้วยก็ชนเต็มเต็มชนเต็มเต็มค่ะแล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่อีกค่ะก็เลยเสียชีวิตตรงนี้ก็จะกลายเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโครงการอีกอันหนึ่งที่ได้ติดแถบสีเขาเรียกแถบสีสะท้อนแสงแล้วก็จะมีโครงการอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆเพราะว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยมันเยอะจริงๆครับคุณก้อยค่ะมันเยอะจริงๆพอพูดถึงสาเหตุอุบัติเหตุนี่ก็เทศกาลสงกรานต์นี่เราก็7วันอันตรายที่จะเกิดขึ้นค่ะมีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะสันนิษฐานว่าจะหนักเพราะไปถามใครๆก็อยากจะออกไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอ่ะมันเหมือนอัดอั้นกันอย่างนี้มาสองปีแล้วที่ไม่ให้มีการเล่นน้ำสาดสงกรานต์กันเพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโควิดนะคะแล้วตอนนี้โควิดเป็นไงฮะค่ะสบายแล้วก็มันก็จะเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นทั่วๆไปแล้วคนก็เริ่มรู้สึกว่ามีการรักษาได้เป็นหวัดนะคะถ้าไม่ได้มีร่างกายเรามีภูมิแพ้หรืออะไรที่เราอ่อนแอหนักๆเราเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถิติอุบัติเหตุตอนช่วง7วันอันตรายสงกรานต์เนี่ยลดลงเยอะเลยเพราะมันคนไม่ออกจากบ้านไม่ได้เล่นน้ำกันอะไรกันสถิติไปอยู่ที่ประมาณสัก200กว่าซึ่งปกติถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดมันจะเป็น300เกือบ400ใช่เพราะปีนี้เขาก็เกรงว่าจะกลับมาร้อยกว่าเนี่ยมันจะขึ้นมา300จะพีกลับขึ้นมาหรือเปล่าทุกคนลุ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดมีการช่วยกันรณรงค์นะครับพยายามจะทำยังไงให้เห็นนะครับหลายๆหน่วยงานก็มีการออกสปอตออกอะไรนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับเราคงทำทุกอย่างไม่ได้แต่ผมดูโควิดและทำไมเราสู้โควิดได้เพราะเราเน้น3เรื่อง
ใส่หน้ากากล้างมือใส่หน้ากากล้างมืออยู่ห่างๆเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเนี่ยถ้าเราทุกคนเน้น3เรื่องนะก็เอาแค่หนึ่งถ้าเราคิดใส่หน้ากากก็ใส่หมวกกันน็อกใส่สายเซฟตี้เบลนะคะถ้าคนอยู่ในรถก็ใส่เซฟตี้เบลสองนะล้างด้วยแอลกอฮอล์ถ้านึกถึงแอลกอฮอล์ก็กินแอลกอฮอล์แล้วอย่าไปขับรถเลยอย่าล้างอย่าดื่มอยู่กันห่างๆนะฮะเราก็อย่าไปขับจนที่ขับเร็วขับอะไรอย่างเงี้ยขอ3อย่างครับเมาไม่ขับรถเร็วเกินที่กำหนดใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไม่ว่าจะขับขี่หรือซ้อนท้ายผมเชื่อเลยถ้าเราทำ3อย่างนี้ได้ 100% นะค่ะเราจะเห็นตัวเลขเป็นเลขตัวเดียวที่จะตายช่วงสงกรานต์คุณหมอสังเกตไหมคะว่าตั้งแต่มีกฎหมายเรื่องของรถบัสไม่ให้ขับเกินใช่ไหมคะ80ถึงไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะไม่ค่อยเห็นข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบัสถูกต้องน้อยมากน้อยมากนะคะผมถึงได้บอกว่าการเดินทางระหว่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีในการจับความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ยังเห็นมีอุบัติเหตุเยอะเพราะว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีแต่ถ้าทุกคนเนี่ยมาเป็นเทคโนโลยีผมอยากใช้คำว่าโซเชียลเทคเอาโซเชียลมาเป็นเทคโนโลยีในการที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณทำผิดนี่คุณโดนโซเชียลเขาจัดการนะถ้าคนมีความรู้สึกอย่างนี้ปุ๊บแล้วทุกคนเนี่ยมาช่วยกันเป็นหูเป็นตามาเป็นอาสาจราจรโอ้ยคุณก้อยมีข่าวดีปกติเนี่ยเราจะให้ในแต่ละเดือนเนี่ย10รางวัลถูกไหมค่ะเดือนเมษานี่ให้มากขึ้นนะเริ่มแล้วนะครับเราไปได้งบประมาณมาจากกองทุนเล็กสวยเข้ามาอีก1เท่าตัวเพราะฉะนั้นเราจะมี20รางวัลหมายความว่าไงรางวัลที่1 20,000 บาทจะมี2รางวัลรางวัลที่2 10,000 บาทมี2รางวัลเนี่ยดับเบิ้ลเข้าไปเลยก็จะได้มีอาสาตาจราจรเยอะๆมาช่วยกันเพราะฉะนั้นนะคะเมษาเนี่ยใครเห็นอะไรเนี่ยส่งเข้ามาช่วยกันเราไม่ต้องบอกว่าดำเนินคดีถึงที่สุดถึงจะได้แต่เป็นหลักฐานในการที่ช่วยชีวิตของรถอีกคันหนึ่งที่เขาไม่มีหลักฐานหรือให้ตำรวจไปเอาวินิจฉัยผู้ทำผิดเนี่ยมาจัดการภายหลังใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราชมรางวัลที่หนึ่งกันเลยนะคะว่าของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอันนี้ของกุมภาก่อนอันนี้ของกุมภามีนายังไม่เสร็จเนี่ยดูสิเนี่ยทางเนี่ยก็เขาไม่ให้ออกเขาทางเข้าก็จะออกก็มันยังออกไม่ได้ด้วยนะคะถ้าดูแล้วมันไม่มีมีทางไอ้นั่นนิดหนึ่งฮะเมื่อกี้อ๋อมีช่องค่ะเป็นช่องแหวกขึ้นมานิดนึงใช่ไหมจริงๆเนี่ยมันเป็นช่องทางนี้ที่จะให้เข้ามาเห็นไหมฮะแต่อันนี้เป็นช่องออกก็จะออกมันก็ผิดอันนี้ผิดเต็มๆคือรถกระบะแต่คนชนเนี่ยมีหลักฐานจากกล้องใช่ไหมคะก็สามารถที่จะแย้งได้ว่ารถคันนี้นี่ขับรถผิดถูกผิดกฎจราจรเลยล่ะค่ะค่ะอันนี้ก็ได้รางวัลที่หนึ่งไปนะคะแล้วก็เจ้าของรถอาจจะไม่คุ้มนะคะสำหรับรางวัลเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจะชนแรงนิดนึงนะคะค่ะรถก็ต้องเสียหายเยอะอยู่นะคะทั้งเสียหายและเสียเวลาเสียเวลาเนี่ยยังดูแล้วสภาพเสียเวลาไม่เท่าไหร่อ่ะเสียชีวิตนี่อันนี้ค่ะใช่ถ้าแรงมากๆเนี่ยอาจจะถึงชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคลิปที่2ค่ะคลิปที่2นี่เราก็จะเจอเรื่อยนะครับเนี่ยเบียดกันแล้วก็คือบางทีเนี่ยชีวิตในกรุงเนี่ยมันเร่งรีบหงุดหงิดรถติดไงฮะหงุดหงิดแล้วก็อยากจะเบียดไฟเอาชนะกันคันนี้เขาบอกเข้ามาถูกทางเขาก็ไม่อยากเอาผ่านนะพอนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะมันตัดสินใจดูเถอะเดี๋ยวนะดูชนเลยเนี่ยชนเลยชนเลยตั้งใจชนคืออันนี้คือแบบตั้งใจชนคือบางทีมันหงุดหงิดจนถึงอารมณ์จุดหนึ่งมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้ค่ะก็เนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะดูแล้วเหมือนแบบว่าคนจากกล้องที่รถคันนี้นะคะเราจะเห็นว่ารถเอาผาดเนี่ยตั้งใจชนเลยตั้งใจฮะเพราะว่าทำไมก็จะไม่ให้เข้าแต่ถ้าไม่ไปชนเขาแล้วรถคันนั้นปาดมานะมันก็ยังแบบมีหลักฐานว่ารถคันนี้ปาดเลนใช่ไหมแต่เขาจะไม่ยอมยอมกันไปสักหน่อยเนี่ยนะครับไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรอันนี้เขาก็หยุดแล้วนะถ้าดูตอนนี้นะคะแต่พอขยับไปอีกหนึ่งทีนี่ไม่ยอมกันแล้วอันนี้เขาไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วคันนี้ปาดด้วยพอเปิดไฟเลี้ยวไม่ยอมให้เข้าก็เลยไม่เปิดเขาไม่เปิดปาดเลย
ขาดเลยคราวนี้ก็ยิ่งโกรธเนี่ยมันสะสมความโกรธบนถนนก็ไม่รู้ว่าคนขับรถเอาผ่านนี่เป็นเจ้าของรถหรือว่าเป็นพลขับนะคะถ้าเป็นคนพนักงานขับรถนี่ก็อาจจะต้องวินิจฉัยนะว่าคุณไม่ควรที่จะได้ทำงานต่อแล้วถ้าขับรถอย่างนี้ทำให้รถเสียหายจากกล้องเนี่ยมันจะมองบอกได้เลยว่าอะไรผิดเลยโอ้ดูอันนี้ก็อันตรายครับเป็นสิ่งที่เราทางข้ามนะเดี๋ยวเปิดแล้วก็เมื่อกี้ก็นักเรียนด้วยนะคะเนี่ยรถสองแถวคันนี้นะค่ะเนี่ยไปถึงทางข้ามไม่หยุดนะเห็นไหมเนี่ยแล้วอันนี้ก็ยังเด็กก็จะข้ามอยู่ก็ยังไม่หยุดอีกเนี่ยอุตส่าห์ไหว้นะยังไปเนี่ยดูสิครับเนี่ยน้องๆก็ข้ามถนนถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องอุตส่าห์ข้ามทางม้าลายอย่างที่เคยบอกคุณหมอไงคะทางม้าลายเขามีไว้ให้คนข้ามแต่รถไม่เคยหยุดให้คนข้ามจริงๆอย่างที่บอกอะเมืองนอกนี่พอเห็นค่ะทางม้าลายปุ๊บต้องหยุดทันทีไม่หยุดนี่เรื่องใหญ่แล้วหยุดก่อนที่จะมีคนหรือไม่มีคนต้องหยุดก่อนแล้วก็ดูซ้ายขวาต้องชะลอค่ะใช่อันนี้นี่พอไม่ชะลอมันจะหยุดยากค่ะก็ยังโชคดีว่าน้องๆยังไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นเรื่องของแตรบีบแก้ค่ะบีบแก้โมโหกันแล้วก็เลยเบียดกันไปก็ทำให้อันนี้ก็อีกชนเบียดชนกันเบียดชนกันไม่คุ้มอ่ะฮะอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเครียดเนี่ยเวลาอยู่บนท้องถนนนี่มันเครียดก็อาจจะก่อนหน้าที่จะบีบแกแล้วก็เบียดกันนี่อาจจะแบบเบียดกันมาเราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เบียดกันไปเบียดกันมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยคันนี้ก็เบียดมาค่ะแล้วก็ชนเลยตั้งใจนะคะตั้งใจก็เป็นอุบัติเหตุที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ายอมกันสักนิดหนึ่งใจเย็นลงสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยอมจากไปก็ไปแต่ถ้าไปแล้วคุณไปข้างหน้าแล้วคุณไปเจออุบัติเหตุนั่นก็เป็นเรื่องของคุณนะคะแล้วเราก็ยอมนิดหน่อยก็จะไม่ทำให้เราต้องเสียเวลาแล้วก็เสียหายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับการขับรถนะคะขอให้ทุกคนใจเย็นๆอันเนี้ยเราเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยอันนี้ชนเลยเข้าสามเกือบนิดเดียวค่ะเขาจะเลี้ยวใช่ไหมเขาก็เปิดไฟเลี้ยวนะค่ะแต่เนื่องจากรถมันใหญ่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะออกขวาไปค่ะเนี่ยถ้าอันนี้แสดงว่าไม่ได้เร็วมากถ้าเร็วมากนี่ชนเลยนะหยุดไม่อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าเนี่ยมันแค่ที่เราเคยบอกอะรถพ่วงเนี่ยนะคะจะมีปัญหาอยู่แล้วเวลาตีวงเนี่ยเขาจะต้องตีวงไกลแต่คุณหมอคะถ้าดูจริงๆอะไฟที่กระพริบบอกสัญญาณเลี้ยวอะมันเล็กจริงๆน่าจะเป็นตัวโตๆนะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะไม่ได้สนใจมองรถท้ายเพราะเขาแซงคันนี้ขึ้นมาค่ะใช่ค่ะพอแซงมาเร็วมันก็ไม่ทันได้เห็นเนี่ยแซงทางแยกทางรูปอะไรนี่อันตรายมากๆครับก็โชคดีว่ายังไม่เกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้รู้สึกจะมีรถออกมาแล้วตัดเลยเนี่ยๆๆนะคะแล้วก็ไม่หยุดชนแล้วชนนะคันนี้ชนเลยนะแล้วเขาก็จะหยุดแล้วคันนั้นที่ออกมาได้ก็ออกผิดทางมาด้วยคือไม่ควรจะมาทางนั้นมันไม่ใช่ทางออกใช่มันไม่ใช่ทางออกมันเป็นทางที่จะไปเลี้ยวเข้าไปด้านโน้นใช่ไหมถ้าต้องเนี่ยเนี่ยโอ้ลำบากครับขับรถเนี่ยแต่ว่าถ้าทุกคนมีกล้องเนี่ยมันจะบอกเสร็จเลยว่าอันไหนผิดอันไหนถูกกล้องมันจะชี้เลยอันนี้ก็มอเตอร์ไซค์นี่ฝนตกด้วยเคสมันนี้มอเตอร์ไซค์แล้วก็เลี้ยวมาป่าแล้วก็จะไปกับรถในทางนี่อันนี้ถ้าได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงโคร่มเลยนะคะค่ะแต่ตัวเขาก็ยังไม่เป็นไรฮะเห็นก็อันเนี้ย จะเป็นอันตรายอันหนึ่งนะครับก็เพราะว่าอย่างเงี้ยทางม้าลายเขาจะทำช่องตรงกลางไว้ให้คนเดินแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยชอบจะไปกับรถเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยผมเองยังเคยเกือบโดนเลยนะเขาจะหยุดตรงนั้นแล้วเพื่อจะเลี้ยวขวาเกือบชนเหมือนกันเนี่ยต่อไปจะมีปัญหาถ้ามอเตอร์ไซค์ยังจะไปกลับรถในทางที่ให้คนเดินค่ะดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะจะเห็นชัดขึ้นคือรถคันนี้แหละค่ะที่ไปชนมอเตอร์ไซค์แต่ว่าการชนเนี่ยเกิดจากมอเตอร์ไซค์ปาดเส้นตรงมาจากตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาที่จะมาเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยมันก็หยุดไม่ทันนะค่ะนี่คันนี้น่าจะมีเหมือนอะไรอะสีรถคันสีเหลืองๆเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะเนี่ยคือเลี้ยวปาดเลี้ยวปาดเลยเลี้ยวปาดคันเบนซ์เนี่ยค่ะ
คันเบนซ์เนี่ยเขาก็จะตรงไปคือจริงๆเลนของคันเบนซ์ถูกต้องถูกต้องเพราะเลนขวาสุดใช่แต่คันสีเหลืองเนี่ยพอออกมาจากซอยรอสักนิดนึงเขาออกปุ๊บเขาจะมาขอขวาปาดทันทีไงคะพอปาดหน้ารถเบนซ์เข้าไปหยุดไม่ทันค่ะแล้วเขาก็อยู่เลนกลางด้วยนะหมอไม่ได้อยู่เลนริมขวาสุดที่จะเลี้ยวถ้าช้าสักนิดนึงออกมาทางนี้แล้วก็ไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กล้องมันจะบอกเสร็จเลยว่าใครผิดว่าใครผิดใครเป็นหลักฐานนะคะชี้ได้เลยนี่ก็เหมือนกันครับแต่ที่อันนี้ดีที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเลี้ยวอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเราเนี้ยคือแทนที่จะตรงไปแล้วไปยูเทิร์นนะคะอันนี้ก็ขอตัดนะรัดทางครับอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเห็นอย่างเงี้ยตำรวจไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้อยู่แต่ตาของประชาชนเป็นถ้าทุกคนเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาส่งอย่างเงี้ยมาเยอะๆคนที่ขับรถเนี่ยถ้าเขามีความรู้สึกว่ามีคนจับตาอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยเขาจะไม่กล้าทำนะแล้วภาพเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภาพที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะคะมันก็เห็นทะเบียนรถถูกต้องเต็มๆอ่ะถ้าเกิดคุณขับรถคันนี้ไปไหนกันนี่เขาก็พยายามจะเบลอให้อยู่นะคะอันนี้เราออกนี่เราต้องเบลอนิดนึงไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าไปดูในโซเชียลนี่เขาไม่เบลอนะครับค่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นมีรถสวนทางมาเห็นว่าเป็น Fortuner ขับสวนทางซึ่งเนี่ยคุณก้อยเมื่อก่อนเราเห็นแต่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้รถสี่ล้อไม่สนหน้าอินหน้าพรมนี่เรานึกว่ารถติดนะที่ไหนได้ไม่ใช่หรอกสวนทางมีรถสวนทางมาเพื่อที่จะมาออกตรงนี้ลัดไงฮะทางลัดเนี่ยทางลัดเห็นไหมนี่มาแล้วเต็มๆแล้วก็ออกไปทำไมเนี่ยเพราะตรงนี้มันติดใช่ไหมเขาอาจจะออกมาจากซอยตรงนี้ออกจากซอยแล้วไม่ออกเลี้ยวซ้ายแล้วยูเทิร์นกลับก็ขอลัดทางลัดหน่อยคิดว่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรแต่รถมันเยอะนะคุณหมออุบัติเหตุขึ้นมานี่มันไม่คุ้มอ่ะรถเยอะด้วยค่ะผมถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่แค่ประมาทค่ะมันไม่รับผิดชอบอ่ะไม่รักษากฎระเบียบวินัยใช่นะคะในการขับรถผมเปรียบเทียบโควิดนะเราไม่ได้บอกว่าเรื่องของโควิดเนี่ยเพราะคุณประมาทคุณไปโดนคุณไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมแค่คุณเป็นโควิดคุณรับผิดชอบคุณไม่ออกจากบ้านถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณกักตัวแต่พอมาเป็นเรื่องของบนท้องถนนขนาดเมาคุณยังไม่รับผิดชอบเลยคุณยังออกมาแล้วออกมาขับขี่การที่ออกมาขับขี่เนี่ยมันก็เหมือนกับคุณที่เป็นโควิดเนี่ยเอาไปติดคนอื่นแต่ไอ้ตรงนี้อันตรายกว่าเพราะทำไมฮะมันไม่ใช่แค่ติดมันเอาความตายไปยัดเยียดให้คนอื่นเลยคุณอาจจะตายด้วยใช่นะคะถ้าไม่ตายส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์เราก็รู้อยู่แล้วถ้าไม่ตายนั่นคือหนึ่งก็คืออาจจะสูญเสียอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพิการคุณก้อยใช้คำอย่างนี้คุณเลือกที่จะมีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วคุณได้รับผลนั้นเองอันนี้ต้องเรียกว่าคุณเลือกแต่ในเรื่องของอุบัติเหตุเราไม่ได้เลือกนี่เราขับรถของเราดีๆแต่ทำไมมีคนมาเลือกให้เราตายอ่ะหรือว่าทำให้เราต้องบาดเจ็บพิการค่ะซึ่งตรงนี้คืออะไรคือความไม่รับผิดชอบของคนคนนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกร้องว่าเวลาขับรถเนี่ยนะครับเราต้องรับผิดชอบมีอะไรนิดอะไรหน่อยที่เราจะสามารถทำอันตรายต่อคนอื่นได้เราต้องไม่ทำค่ะถ้าอย่างนี้ก็จบค่ะก็อยากให้คุณหมอทิ้งท้ายไว้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เราอยากให้ทุกท่านกลับบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วก็กลับไปหาคนที่เรารักด้วยนะคะสงกรานต์นี้นะครับอันตรายนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีใหญ่ๆอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเมาแล้วออกไปขับรถอันนี้ต้องขอเลยเรื่องที่2นะครับขับรถเร็วนะครับเรื่องที่3มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องที่4ถ้าใช้มอเตอร์ไซค์ขอเถอะครับให้ใส่หมวกกันน็อกไม่ว่าจะขับขี่หรือซ้อนถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นตัวเลข 2-300 ชีวิตที่จะต้องสูญเสียไปแล้วชีวิตเราเนี่ยสูญเสียไปไม่ได้อะไรคืนมาเลยนะครับศูนย์เปล่าจริงๆนะคุณป้าทหารไปลบไปเสียชีวิตตำรวจไปต่อสู้จนตายยังได้ทำประโยชน์นะกับสังคมอันนี้สังคมไม่ได้อะไรเลยครับเสียฟรีครับก็
ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางกันด้วยความปลอดภัยแล้วก็กลับไปได้เห็นครอบครัวอันอบอุ่นนะคะไม่ว่าจะไปกราบคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายหรือว่าเราได้ไปอยู่กับคนที่เรารักก็ขอให้ท่านเดินทางทั้งไปและกลับด้วยความปลอดภัยอย่างที่คุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ได้บอกไว้นะคะว่าขับรถนะคะการใช้รถบนท้องถนนขอให้มีวินัยอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์นะคะท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะวันนี้ดิฉันดร.ธนิยาพงศ์สิริแล้วก็คุณหมอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ค่ะ